ก็ยังเป็นหุ้นเด่นที่อาจจะเป็นดูแล้วเป็นตัวเดิมๆเหมือนที่เราเลือกกันมาก่อนหน้าก็เชียร์กันมาตลอดนะคะแต่แนวโน้มระยะสั้นของเขาดีจริงๆค่ะในแง่ของ Q2 เนี่ยแต่ทำกำไรไว้969ล้านสูงสุดในรอบ7ไตรมาสอย่างที่นิกบอกเลยนะคะไปมาพอไปดูตัวเลขส่งออกโดยรวมของประเทศไทยอะค่ะตอนนี้เราเห็นถึงเดือนพฤษภานะคะเดี๋ยวตอนช่วงปลายเดือนนี้เราจะเห็นของเดือนมิถุนาแล้วก็จะเห็นจบเต็มไตรมาสนะคะตัวเลขส่งออกซึ่งปกติตัวเลขส่งออกเนี่ยเราจะไว้ดูเป็นอินดิเคเตอร์ค่ะในแง่ของการฟื้นตัวของรายได้ในกลุ่มของอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะแล้ว2เดือนที่ผ่านมาของในไตรมาส2ในตัวเลขส่งออกดีมากค่ะถ้าโดยเฉพาะอาหารหมาอาหารแมวนะโตระดับแบบ40กว่าเปอร์เซ็นต์อะเพราะฉะนั้นตัวรายได้ของ ITC ในไตรมาส2เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยแต่ทำไปโตประมาณสัก 28% ก็มีโอกาสค่ะคือดูแล้วมีโอกาสที่อาจจะออกมาดีกว่าที่คิดในแง่ของรายได้นะคะถ้าไปล้อกับตามตัวเลขส่งออกตัวอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะตัวในแง่ของกำไรที่ทำไว้เนี่ยบอกว่าทำไว้ดีแล้วเนี่ยโต 10% Q on Q แล้วก็ 124% Year on Year นะคะโตทั้งรายได้โตทั้ง Margin ค่ะดีมานด์ภาพรวมของอาหารสัตว์เลี้ยงในต่างประเทศโดยเฉพาะ US เนี่ยเริ่มกลับมาฟื้นแล้วก็ล่าสุดที่ได้มีคุยกับทางผู้บริหารไปนะคะเผอิญว่าจะมีปัญหาเรื่องเรือนะอย่างที่พี่ปุ๋ยมาเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆนะคะว่ามีปัญหาเรื่องเรือโดยเฉพาะเส้นทางที่ไปยุโรปต้องไปอ้อมทางแหลมกูโทฟทำให้ระยะเวลาในการขนส่งเนี่ยนานออกไปก็ถามทาง ITC แล้วค่ะเพราะว่าลูกค้าของเขาเนี่ยยุโรปก็เป็นกลุ่มหนึ่งด้วยได้รับผลกระทบยังไม่เยอะมากค่ะอาจจะมีเรื่องของการดีเลย์การอะไรบ้างแต่โดยรวมแล้วเนี่ยยังเติบโตได้นะคะเพราะฉะนั้นดีมานด์อาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยโตได้ทั้งลูกค้าหลัก US แล้วก็ EU ค่ะภาพรวมในไตรมาส2เนี่ยก็เลยคิดว่าดีทั้งในแง่ของท็อปไลน์แล้วก็ในแง่ของมาร์จิ้นนะคะส่วนแนวโน้มค่ะ Q3 เนี่ยณปัจจุบันทางบริษัทเนี่ยมีการ secure order ไปแล้วเนี่ย 55% ของในไตรมาส3อันนี้เรายังไม่จบเดือนกรกฎาคมนะคะแต่ก็ล็อกไปเรียกว่าครึ่งนึงแล้วค่ะแล้วก็แนวโน้มการเติบโตเนี่ยยังดีต่อเนื่องจากในไตรมาส2ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ค่ะว่ากำไรในไตรมาส3ของ ITC เนี่ยอาจจะยังดีขึ้นต่อซึ่งถ้าดีขึ้นต่อจาก Q2 เนี่ยแต่ว่าส่วนหนึ่งอาจจะเซอร์ไพรส์ตลาดนะอาจจะเห็นการปรับประมาณการของคอนเซนซัสได้นะคะเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ตลาดจะทำกันครึ่งหลังครึ่งแรกเนี่ยพอๆกันก็จะมีความกังวลในเรื่องของค่าเสื่อมเผอิญว่า ITC เนี่ยจะมีรายการผลิตใหม่นะคะที่เริ่ม commercial run เนี่ยตอนช่วงเดือน6ที่ผ่านมาคือเดือนมิถุนายนเพราะฉะนั้นค่าเสื่อมราคาค่ะมันจะเข้าในไตรมาส3เนี่ยเต็มไตรมาสนะคะเพราะนั้นตลาดก็จะมีความกังวลกันนิดนึงค่ะว่าทั้งรายได้ทั้งราคาขายเนี่ยจะสามารถเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปหักล้างค่าเสริมราคาที่ลดลงได้ทั้งหมดหรือเปล่านะคะแต่ถ้าตราบใดที่ออเดอร์ยังดีแบบนี้เนี่ยแต่ว่ามีโอกาสค่ะที่อาจจะออฟเซตได้ทั้งหมดแล้วอาจจะทำให้กำไรในไตรมาส3เนี่ยดีขึ้นต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นแนวโน้มกำไร Q2 ถ้าออกมาดีตามที่เราคาดหรือดีกว่าคาดแล้วเอาลุค Q3 ยังดีต่อเนี่ยแต่เชื่อว่าราคาหุ้นเนี่ยอาจจะถูกrevise up คืออาจจะถูกปรับเพิ่มประมาณการกำไรในอนาคตได้นะคะแล้วก็มีลุ้นค่ะว่าปีหน้าเนี่ยกำไรของ ITC อาจจะกลับมาใกล้เคียงกับตอนช่วงพีคของเขาตอนที่เขาเข้าตลาดได้นะคะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็จะเป็นแนวโน้มที่ดีต่อเนื่องไปในปีหน้าด้วยค่ะแต่ว่าณปัจจุบันก่อนเนี่ยเราก็ทำประมาณการกำไรไว้ตามเดิมนะคะปีนี้แต่ทำไว้ 3,200 ล้านค่ะเห็นอัพไซด์ประมาณสัก5-7% นะคะก็เป็นการเติบโตอยู่ที่ 39% ค่ะแล้วก็ราคาเป้าหมายก็เหมือนเดิมก็คือ27 บาทค่ะเพราะฉันก็หยิบยกมาแนะนำกัน